บ้านประจุซึ่งวันนี้ก็มาด้วยนะครับก็เลยรวมสมัครข้าวคั่วกันเนี่ยจัดคอนเสิร์ตให้ครั้งนี้นะครับค่ะมีรายได้เอาไปช่วยยังไงบ้างคะคุณการเขาตอนนี้มีคุณออมนะครับจากบล็อกด็อกแล้วก็แคทตี้แคทแล้วก็อีกอันนึงชื่ออะไรนะก็นี่แหละบริษัทบริจาคผลิตอาหารหมาอาหารแมวบริจาคมา10,000 กิโลกรัม10,000 กิโลกรัมนะครับแล้วก็ทั่วประเทศของบ้านที่หมาแมวจรเนี่ยก็กระจายไปน่าจะประมาณ3-4 ที่ละก็เหลืออีกแค่ประมาณ1,000 กิโลออกไปละ9,000 กิโลโดยประมาณแล้วก็เงินรายได้ที่จะได้ในค่ำคืนวันนี้ก็จะจัดส่งไปให้ทีหนึ่งแล้วก็จะส่งไปที่ The Chance Foundation อยู่ที่เชียงรายด้วยนะครับซึ่งมีหมาแมวที่เขาโดนน้ำท่วมเนี่ยนะครับก็ได้ไปช่วยตรงนี้ก็คงจะได้บรรเทากันบ้างเล็กน้อยนะครับอย่างล่าสุดได้เห็นภาพหมาแมวที่แบบมีน้ำท่วมรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกสงสารมากเยอะมากก็ที่ The Chance Foundation นี่จะเป็นทั้งจังหวัดเชียงรายเลยนะครับก็เลยบริจาคผ่านทางนี้ซึ่งได้เงินมาก็คงจะส่งไปให้นะครับครับมาร้องพิธีกรวันนี้ทำพิธีกรนะครับพี่เสกชวนมาออยินดีเลยครับโดยเฉพาะหมาแมวต้องบอกว่าหมาแมวเนี่ยเขาก็มีชีวิตทุกชีวิตมีคุณค่านะครับเพราะนั้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นหมาแมวจรซึ่งต้องบอกว่าโอ้ปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างนะครับในเรื่องของจิตสำนึกของผู้เลี้ยงปล่อยปละละเลยหรือที่ทิ้งเขาไว้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหมาแมวเนี่ยแต่ละปีเยอะมากนะครับปัญหาไม่ว่าในเรื่องของการส่งเสียงดังในเรื่องของการไปวิ่งไล่กัดนะครับแล้วก็ในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะจริงๆนะครับหมาแมวที่ไม่ได้ทำหมันด้วยนะพี่ใช่ครับหมาแมวทำก็ไม่พอนะพี่นะทำไม่พอเพราะฉะนั้นมันก็ต้องช่วยกันนะครับก็ครั้งนี้ก็ในเรื่องของจิตกุศลที่พี่เสกก็ตั้งไว้ก็ชวนพรรคพวกเพื่อนฝูงมานะครับศิลปินหลายท่านมาร่วมจิตอาสาในครั้งนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะหมาแมวที่ถูกน้ำท่วมนะครับโอ้โหน่าเห็นใจจริงๆนะครับเห็นเจ้าที่จิตอาสาไปแล้วก็ยื่นข้าวให้บางตัวมากินก่อนว่ายมากินเห็นเพื่อนหมาค่อยมาว่ายมากินนะครับก็ถูกทอดทิ้งไว้เยอะนะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยโดนน้ำท่วมไม่มีที่อยู่นะครับเจ้าของบ้านก็เอาตัวก่อนเอาไปฝากทิ้งก็เป็นภาระไม่ว่าจะเป็นศูนย์รับเลี้ยงหรือเป็นทางวัดนะครับตรงนี้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันต้องมาร่วมกันช่วยกันแก้ไขนะครับแล้วก็เห็นใจน้องๆหมาๆแมวๆด้วยนะครับอีกหลายชีวิตที่แบบเยอะมากแล้วไม่พอจริงๆนะครับในเรื่องของการควบคุมด้วยเพราะปริมาณเยอะมากนะครับในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็เยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูหลายอย่างนะพี่เสกนะใช่ครับนะครับครับให้พี่ติ๊กพูดมากเพราะว่าพี่ติ๊กเลี้ยงหมาแมวเยอะมากเลยพี่ครับเราเคยเลิกทาสได้ในสมัยรัชกาลที่5นะครับแต่ว่าทาสหมาทาสแมวนี่เลิกไม่ได้นะครับผมเองเคยมีแมว12ท่านแล้วก็มีหมา10ท่านนะฮะคือก็ผมรู้สึกอย่างนึงนะครับว่าของบ้านอีก2ตัวอะไรยังไงครับอันนี้คือเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราก็เห็นนะครับว่าแม่หมาดูแลลูกหมาอย่างดีเลยคือแสดงเห็นถึงความรักเพราะฉะนั้นเราเองก็น่าจะมีความรักให้กับสัตว์เหมือนกันนะครับและอีกสิ่งนึงอันนี้คืออุทกภัยน้ำท่วมเนี่ยมันถือว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ว่าเมื่อตอนบ่ายนี่ผมเห็นคลิปอันนึงผมทนดูไม่ได้ครับคนเอาธนูยิงเบ้าตาหมาจริงใช่ครับผมไม่สามารถทนดูได้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงไปเกลียดหมาเกลียดแมวอะไรมากขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราได้มีโอกาสใกล้ชิดกับสิ่งที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดมนุษย์มากที่สุดนะครับแล้วก็ให้คุณประโยชน์กับมนุษย์มากที่สุดนะอย่างน้อยเวลาเราเหงาเศร้าซึมเราก็ยังมีพวกหมาแมวคอยอยู่เคียงข้างเราเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คนรักแมวรักหมาคงจะต้องชื่นใจนะครับช่วยกันคนมือคนไม้และอย่างสายพันธุ์นี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่ไอ้จิ้มพูดมาจิ้มพูดมาได้ตามนี้นะแล้วก็นี่คอยจะเป็นอย่างดีพูดดีมากยังถ้าเป็นแมวคนหนึ่งก็เจอที่ไหนก็ไปสัญจรดูดีแล้วก็ทางอะไรแล้วก็เซนีเขาเชิญมาอยู่ข้างๆเอก็ขออนุญาตขอสมาชิกที่หนึ่งว่าเมื่อวานเนี้ยคลอดออกมาเป็นเอเลียนเกรย์ฮาร์ดอีก3ท่านครับเดี๋ยวรับไปเยอะนะเดี๋ยวได้ครับวันนี้มีการประมูลของด้วย
ช่ครับของแรงของศิลปินใช่ไหมครับมีเสื้อมาครับครับมีเสื้อครับครับผมจริงๆก็วันนี้ก็มีการคลิปทุกครับผมอ๋อถ่ายถ่ายลำบากเลยทีนี้ครับผมอยู่ตรงนี้ครับผมครับผมก็จริงๆก็วันนี้ก็มีเสื้อมานะครับก็ของผมนี่ตัวเดียวในโลกเลยเพราะว่าคุณโฟโต้ฟูลนี่ผลิตมาแล้วก็มีไม่ผลิตอีกแล้วแล้วก็เซ็นไว้ให้แล้วด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ฝากบริจาคกันเข้ามาเยอะๆก็ขอบคุณพี่ๆด้วยที่ช่วยที่จังหวัดเชียงรายเพราะว่าเป็นบ้านเกิดด้วยนะครับไปดูมาปีนี้ก็น้ำท่วมเยอะมากจริงๆก็ขอบคุณเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหมาแมวหรือคนนะครับรักตัวกว่าตายเหมือนกันชีวิตเท่าๆกันครับขอบคุณมากนะครับก็ขอบคุณแฟนๆเพลงทุกคนที่ซื้อบัตรกันมาแล้วก็จะมาช่วยกันในวันนี้ด้วยก็ช่วยน้องหมาน้องแมวแล้วก็อย่าลืมช่วยศิลปินเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยนะครับครับก็ของผมก็ยินดีมากครับที่ได้มาช่วยในวันนี้นะครับแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งจัดคอนเสิร์ตช่วยน้ำท่วมไปเหมือนกันแล้วก็พอดีว่ารู้ว่าพี่เสกจัดงานนี้ก็ยินดีมาแจมที่บ้านผมก็เหมือนสวนสัตว์ได้เหมือนกันมีทั้งหมาทั้งแมวเต็มบ้านเลยครับก็ต้องฝากไปถึงสัตวแพทย์ด้วยนะครับที่จิตอาสานะครับช่วยมาถ้าท่านไหนที่อยากมาร่วมติดต่อทำหมันเนี่ยนะครับทำหมันหมาแมวเนี่ยติดต่อมาที่เบอร์คุณการได้เลยนะครับ0819333290นะครับออกสื่อเลยแล้วก็โทรหาเธอเลยแล้วต้องขอบคุณพี่น้องศิลปินทุกท่านที่มานะครับขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณสื่อมวลชนด้วยครับขอบคุณที่ยืนที่นี่แบบเป็นที่เกิดเลยนะคะเดี๋ยวพี่เอมมี่อย่าเพิ่งไปเดี๋ยวขออินเสิร์ตหน่อยค่ะโบกมือแบบไล่จากฝั่งนู้นก่อนได้ค่ะมองกล้องนะคะอันหนึ่งสองสามค่ะเอาไว้ก็เห็นเราเห็นกล้องใช่ค่ะไล่มาฝั่งนี้เรียกนะใครจะถ่ายภาพนิ่งค่ะขออนุญาตมือถือนี้นะครับมือถือนี้นะครับผม1 2 3ครับผมมาอ่ะได้ไหมคะขอบคุณค่ะวัชกรพิเศษได้ไหมคะ